นายสมคิดจตุศีพิทักรนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจเปิดเผยภายหลังมอบนโยบายให้กับข้าราชการกระทรวงคมนาคมว่าได้มอบหมายให้กระทรวงจัดลำดับการลงทุนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานก่อนหลังให้เหมาะสมและเพื่อสร้างความมั่นใจและต้องวางกรอบงบประมาณที่ลงทุนในอีก5ปีข้างหน้าอย่างยั่งยืนโดยภาระหนี่ต่อ GDP ต้องไม่เกินร้อยละ50แม้ว่ามาตรฐานทั่วโลกจะอยู่ที่ร้อยละ60 แต่ไทยจะต้องพยายามควบคุมให้ได้กรอบดังกล่าวเพื่อไม่ให้การลงทุนโครงการจํานวนมากแล้วทําให้การเงินอ่อนแอนอกจากนี้ได้ฝากให้กระทรวงพิจารณาโครงการที่เป็นส่วนสนับสนุนเชื่อมต่อภายในประเทศเพื่อรองรับและทําให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง AEC เพื่อเกิดประโยชน์กับประเทศสูงสุดรวมถึงการวางโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนับสนุนคัสเตอร์ในอุตสาหกรรมกลุ่มต่างๆเช่นคัสเตอร์นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังที่มีการลงทุนเป็นแสนล้านบาท กระทรวงคมนาคมต้องเร่งเริ่มลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเรียกความเชื่อมั่นนักลงทุนให้จัดลำดับความสัมพัน์ของโครงการลงทุนเรื่องรัฐบ,บางโครงการได้แก่โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายและการลงทุนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิขยายเส้นทางพญาไทยสนามบินดอนเมืองส่วนโครงการที่มีอยู่ในขั้นตอนการประมูลก็เร่งดำเนินการต่อไปขณะเดียวกัน ยืนยันโครงการความร่วมมือรถไฟฟ้าไทยจีนเส้นทางกรุงเทพหนองคายและแก่งคอยมาบตาพุธระยะทาง873กิโลเมตรและโครงการความร่วมมือรถไฟไทยญี่ปุ่นในโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพเชียงใหม่ก็ยังคงดําเนินการต่อเนื่องและทําให้ดีและเดินหน้าอย่างถูกต้องอีกเรื่องที่ต้องเร่งด่วนในการดําเนินการคือสํานักงานความปลอดภัยด้านการบินของยุโรป จะเข้ามาตรวจเรื่องการบินของไทยในวันที่14กันยายนนี้ที่ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเพราะถ้าตรวจสอบแล้วสอบตกอีกไม่รู้จะทำอย่างไรทั้งนี้ยอมรับว่าเรื่องการบินยังน่าเป็นห่วง